สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o v e Channel ได้นำหนังฝรั่งมานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า Good Boys เด็กดีที่ไหนเป็นหนังในปี2019สำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ j จคอบ t e m เ l e รับบท Max k ซ์คิสแ l ลวิลเลีรับบทลู c ัสและ Baddy n o o n นรับบททอสำหรับเรื่องย่อนะครับแม็กลูคัสและทอเป็นเพื่อนรักกัน ทั้งแกงนั้นเริ่มขึ้นป .6 วัยที่กำลังเข้าสู่วัยแรกรุ่นอยู่มาวันหนึ่งพ่อของแม็กได้ออกไปทํางานต่างเมืองโดยกําชับว่าห้ามเอาโดนไปใช้แมกรับปากหลังจากนั้นแมกลูคัดทอได้ปานจักรยานไปลานสเก็ตพอที่นั่นวัยรุ่นต่างไปรวมตัวกันซึ่งเมื่อมาถึงลูคัดได้รับโทรศัพท์ให้กลับบ้านเพราะพ่อแม่มีเรื่องจะคุยหลังจากนั้นแมกและทอถูกชวนไปในป่าก,กับแกงวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งและท้าให้กินเบียร์แมกนั้นกินไปหนึ่งครั้ง แต่ทอนนั้นกินไม่ได้เพราะใกล้ถึงวันแข่งร้องเพลงเลยโดนล,ล้อจากวัยรุ่นกลุ่มนั้นหลังจากเรื่องวันนั้นทั้ง3ได้ไปโรงเรียนถึงช่วงพักเที่ยงแม็กถูกโซเลนชวนไปปาร์ตี้ที่บ้านและบิ๊กซี่สาวที่แม็กแอบชอบได้ไปด้วยแต่แม็กยังตอบตกลงไม่ได้ต้องไปขอที่บ้านก่อนโดยโซเลนบอกว่าเป็นปาร์ตี้จุกป,ปากกันทําให้แม็กตื่นเต้นมากๆแม็กกลับไปปรึกษาลูกคัดกับทอว่าจะจูบยังไงแต่ก็ไม่ได้คําตอบซึ่งเมื่อกลับถึงบ้านทอก็คิดแผนการออก จึงชวนแม็กและลูกคัสมาดูคนข้างบ้านซึ่งเป็นสาวมัธยมน่าจะเห็นเขาจูบก,กันแต่กำแพงบ้านไม่สามารถมองเห็นได้ทอจึงออกไอเดียให้แม็กนำโดรนของพ่อมาใช้งานซึ่งตอนแรกแม็กก็ไม่โอเคแต่ด้วยทอลอบเราจึงยอมใช้โดรนเมื่อแม็กใช้โดรนไปสองบ้านหลังนั้นสามัธยมสามารถจับโดรนได้แล้วเก็บโดรนไว้แม็กและพวก้องจึงไปขอโดรนคืนดีๆแต่ก็ไม่สําเร็จแต่ก่อนออกมาทอได้แอบขอโมยกระเป๋าของสามัธยมมาหลังจากนั้นสามัธยมได้ติดต่อมา เพราะว่าในกระเป๋านนมียาอีอยู่จึงขอแลกเปลี่ยนกับโดนของแม็กทั้งสองฝ่ายจึงนัดสถานที่คืนของเมื่อถึงที่นัดหมายก็เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเพราะแม็กและพ้องเพื่อนไม่อยากส่งยาอีคืนแม็กเลยคิดแผนการออกโดยบังคับโดนให้บินออกจากมือของสามาัธยมซึ่งทําได้สําเร็จแต่ตอนบังคับนั้นโดนได้ไปชนกับรถบัสโดนเสียหายมากและไม่สามารถซ่อมได้แม็กจึงหาวิธีนําเงินมาซื้อโดนให้ได้ลูกค้าจึงอาสาขายการหายาของตน และเมื่อคนซื้อการมาถึงบ้านกลับได้ของอย่างอื่นกลับไปทั้ง3จึงนําเงินไปซื้อโดนเมื่อมาถึงร้านได้มีเด็กมัธยมซื้อโดนไปก่อนแล้วนั่นก,ก็คือสามมัธยมนั่นเองทั้ง3เลยนะสามมัธยมเพื่อแลกเปลี่ยนยาอีก,กับโดนเมื่อส่งสินค้าสามมัธยมก็วอยไวเพราะกักปุกยาที่ได้นั้นคือเยลลี่อัดเม็ดสำหรับเด็กทั้ง3นึกได้ว่าแวะไปซูเปอร์มาร์เกต็ตแล้วยิบสลับมาเมื่อเป็นดังนั้นแม็กจิงอาสาไปซื้อยาอีจากอดีตแฟนหนุ่มของสามมัธยม ทั้ง3ได้ไปบ้านอดีตแฟนของสาวม,มัธยมและแม็กสามารถเจรจาซื้อยาอีได้สำเร็จแต่ก็ทำเรื่องปั่นป่วนไว้หลังจากนั้นแม็กได้เลขเปลี่ยนยาอีกับสาวมัธยมสำเร็จซึ่งในขณะนั้นพ่อของแม็กได้โทรมาว่ากำลังจะถึงบ้านแม็กเห็นว่าตนนั้นกลับบ้านไม่ทันแน่แนจึงมาขับโดนให้บินกลับบ้านแต่ก่อนที่โดนจะถึงแท่นวางนั้นได้เกี่ยวทำลายสิ่งของต่างๆในบ้านเสียหายไปมากแม็กนั้นคิดอยากไปงานปาร์ตี้แต่ทั้งลูกค้าและทอตา่างโมโหที่แม็กไม่สนใจเพื่อนเลย ทั้งสามจึงแตกคอกันแม็กโดนกักบ,บริเวณไว้ในบ้านเนื่องจากทำลายข้าวของในบ้านแต่หลังจากผ่านไปไม่นานทั้งสามก็ได้บทเรียนว่ายังไงมิจรภาพของทั้งสามก็ไม่ถูกทำลายเพียงเพราะเรื่องแค่นี้ลูคัสได้ไปหาแม็กและชวนแม็กหนีไปงานปาร์ตี้ของโซเลนเมื่อไปถึงบ้านโซเลนได้เห็นทอยืนรออยู่หน้าบ้านแล้วทั้งสามได้เข้าไปในงานปาร์ตี้ของโซเลนซึ่งโซเลนมีเกมให้เพื่อนๆหมุนขวดหันขวดไปทางไหนก็ต้องจูบก,กับคนนั้นเมื่อถึงคลาบ,บิกซี่สาวที่แม็กแอบชอบเธอได้หมุนขวด แต่ปากขวดดันหันไปทางทอทอนั้นเดินออกจากวงและแม็กได้ตามมาทอจึงบอกให้แม็กไปขอจูบบิ๊กซี่ตรงๆเลยหลังจากนั้นแม็กก็ได้เดินไปจูบกับบิ๊กซี่และหลังจากงานวันนั้นทั้ง3ต่างใช้ชีวิตในช่วงปฐมในแบบของตัวเองแม็กมีแฟนลูกค้าเป็นพี่ระเบียบและทอได้เป็นนักร้องของโรงเรียนจบไปแล้วนะครับสาหรับหนังเรื่องนี้สําหรับความรู้สึกหลังรับชมนะครับหนังออกแนวมิตรภาพวัยเด็กดูแล้วไม่เครียด และเนื้อเรื่องสนุกดีครับใครชอบมุกตลกแบบฝรั่งน่าจะหาน่าดูเพราะหลายๆฉา,ากก็ขำดีใครที่ชอบหนังแนวเด็กเรียนตลกตลกฮ่าฮาแนะนําครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด s u b บสไคร์ทาง youtube และทาง facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจก็ m ดมู e c h ช n แนลเพื่อเป็นกําลังใจในการลงคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ